ในที่สุดก็ผ่านการตรวจ PCR ของทางสนามบินมาแล้วค่ะโอ้ยนานมากวันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะสำหรับใครที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิช่วงนี้นะคะเราก็แนะนำว่าหาอะไรกินกันมาก่อนที่จะเดินทางดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าในสนามบินปิดกันเกือบหมดก็จะมีแต่พวกสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็ดิวตี้ฟรีแบบน้ำหงน้ำหอมเครื่องสำอางที่ยังเปิดอยู่นะคะเบอร์เกอร์คิงไม่เปิดนะคะปิดหมดเลยนี่นะคะเกต F5คือเมื่อกี้แบบมาคือตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเกต F6ใช่ป่ะแล้วพอเราไปถึงอ่ะมันก็แบบอ้าวเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สายการบิน ANA นี่หว่าทำไมมัน JAL วะเดินผิดเองค่ะไฟก็จะค่อนข้างโล่งนิดนึงค่ะเพราะว่าคนที่บินตอนนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่มีวีซ่าที่เป็นแบบ resident ถาวรหรือว่าคนที่มี re-entry เท่านั้นเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นใกล้จะจัดโอลิมปิกในบางไฟหรือว่าเช่นไฟของเราเนี่ยก็จะมีสตาฟหรือเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาเนี่ยนั่งมาด้วยแล้วก็ทางสนามบินเนี่ยเขาก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ลงไปก่อนจากนั้นก็จะเป็นคนที่ต้องการมาลงที่ญี่ปุ่นอีกกลุ่มนึงที่เป็นผู้โดยสารที่มาคอนเนคไฟที่ญี่ปุ่นเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจัดการกันยังไงเพราะว่าเราลงมาก่อนหลังจากเราลงเครื่องมาเนี่ยเขาก็จะให้เรามานั่งรอคิวในการตรวจ PCR จะได้เร็วจะเสร็จเร็วจะเสร็จช้าเนี่ยก็คือดวงล้วนๆเลยค่ะว่าไฟก่อนหน้าเราเนี่ยมีเยอะแค่ไหนส่วนของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะโชคร้ายนิดนึงก็คือมีประมาณ 2-3 ไฟก่อนหน้าก็เลยใช้เวลานานมากพอถึงคิวเราปุ๊บเราก็ไปบ้วนน้ำลายแล้วก็ไปตามจุดต่างๆเพื่อเช็คเอกสารมีประมาณ3-4-5 จุดได้แล้วก็ไปนั่งรอพอรอไปสักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็จะเรียกเราเดินไปรับใบผลตรวจถ้าเกิดสมมติว่าผลของเราเป็นเนกาทีฟหรือว่าไม่มีเชื้อเนี่ยเขาก็จะให้ใบส้มๆเนี่ยเรามาแล้วก็เดินไปที่ตม.เพื่อที่จะเข้าประเทศค่ะในที่สุดก็ผ่านการตรวจ PCR ของทางสนามบินมาแล้วค่ะโอ้ยนานมากคือเครื่องอะลงตอน3:00ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1:00กว่าใช้เวลานานมากนานจริงๆตอนนี้ใครที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้ควอรันทีนเนี่ยจะใช้พวก Public Transportation ไม่ได้นะคะก็คือพวกรถไฟแท็กซี่อะไรคือห้ามหมดเลยฉะนั้นก็เลยจะต้องจ้างรถส่วนตัวหรือว่าหาให้คนที่มีรถเนี่ยมารับเราแทนค่ะคือของเราก็คือใช้วิธีจ้างเอาค่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่อยู่ที่นี่ที่ขับรถได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9:00นะคะก็อาหารก็จะแบบมาเสิร์ฟทุกๆ9:00แล้วก็5:30ดูกันว่าวันนี้จะเป็นอะไรใส่มาสักครู
เอาจริงๆนอกจากนี้ก็ไม่คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่จะเล่าเท่าไหร่คือวันๆก็อ่ะกินข้าวอาบน้ำนอนทำการบ้านอ่านหนังสือก็วนๆอยู่แค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าห้องอ่ะมันเล็กมากจะทำกิจกรรมอะไรก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าในวันที่3ของการควอรันทีนเนี่ยเราจะต้องตรวจ PCR อีกรอบนึงก็คือเขาก็จะส่งคิดแบบชุดตรวจมาให้เราบ้วนน้ำลายแล้วก็เขาก็จะมาเก็บตัวน้ำลายของเราแล้วก็ส่งไปให้แล็บมาตรวจถ้าเกิดผ่านก็คือกักตัวต่อจนครบกำหนดการแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการตรวจนะคะก็จะมีแบบที่แปลภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่แข็งจริงๆภาษาอังกฤษก็น่าจะง่ายกว่าแหละแล้วก็อันนี้เขาก็จะเขียนแปะมาให้เลยว่าเนี่ยอันนี้เป็น A นะให้บ้วนน้ำลายลงในนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาซีลเนี่ยแปะที่เข้าที่ฝาขุดหรือเท่าที่ขวดแล้วก็ห่อด้วยบับเบิ้ลแล้วก็ตัวผ้าแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนิ่งก็ไม่มีอะไรก็โอเคค่ะอันนี้เขาก็จะมีกล่องมาให้ส่งกลับไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทางเอเจนซี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองฉะนั้นเราก็พอแพ็คไอ้ตัวน้ำลายของเราเสร็จแล้วก็ใส่ถุงกลับไปให้เขาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขอ disclaimer ไว้ก่อนนะคะคืออันนี้ที่เรามากักตัวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของเอเจนซี่ที่ทางมหาลัยเขาเลือกมาให้แล้วก็เราไม่มีทางเลือกเราไม่สามารถกำหนดเองได้ว่าเราอยากจะได้อะไรไม่ได้อะไรในควอรันทีนก็คือเขาก็จะกำหนด requirement มาให้เราก็มีหน้าที่แค่ต้องจ่ายตังค์ค่ะเราเลือกอะไรเองไม่ได้ทีนี้คือที่เรากำลังจะบ่นต่อไปนี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเลือกมากนะแต่ว่าอีเอเจนซี่เนี่ยมันเสิร์ฟพาสต้าติดกัน14 วันจริงๆคือมื้อกลางวันมื้อเช้าเนี่ยยังพอว่ายังมีสลับมาบ้างแต่มื้อเย็นเนี่ยคือพาสต้ามันทุกวันแล้วก็โทรไปคอมเพลนเนี่ยก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้จนกระทั่งอาทิตย์ที่2เนี่ยคือเราทนไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เลยแบบโทรไปเพื่อที่จะบอกเอเจนซี่ว่าเฮ้ยถ้ายูไม่ให้คือยูไม่เปลี่ยนอะไม่เป็นไรนะแต่ยูต้องให้เราสั่งอาหารออกมาจากข้างนอกก็เลยกลายเป็นว่าเราในอาทิตย์ที่2เนี่ยข้าวเย็นก็คือทิ้งไปเลยเหมือนทิ้งเปล่าคือเราจ่ายตังค์ไปแล้วแหละแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ประมาณนั้นขอโน้ตไว้นิดนึงนะคะคืนนี้เราจะมีสปาเกตตี้อะไรนะเส้นพาสต้าเป็นข้าวเย็นทุกวันเลยเหรอเอเจนซี่ไม่คิดจะเปลี่ยนให้เราหน่อยเหรอนี่นะคะแม่งมาอันนี้ทุกวันเลยคืออย่างน้อยก็มีปลานะที่แบบกินได้โอเคแต่แบบสิ่งนี้นะคือมาเป็นข้าวเปล่ายังดีกว่าอีกวันที่6ของการกักตัวนะคะเพื่อนร่วมชะตากรรมก็แบ่งสิ่งนี้มาให้ค่ะคือห้องตรงข้ามก็คือเรียนมหาลัยเดียวกับเราแล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นของแพ็กเกจเหมือนอาจจะเป็นญาติเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจส่งมาจากฮอกไกโดเป็นขนมนะคะแลกไปกับ มาม่าไทยของเรานะคะที่สุดตอนนี้เราก็ควอรันทีนเสร็จแล้วค่ะเราออกจากการเป็นฮิโคโมรีแล้วค่ะแล้วก็
เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทำการเช็คเอาท์จากที่ควอรันทีนแล้วก็จริงๆอะต้องเช็คเอาท์ประมาณ 10-11 โมงแต่ว่าพอดีเรามีสอบเอ็กแซมตอนเช้า 9 โมงถึง 10 โมงฉะนั้นเราก็จะสอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเอาท์กันค่ะกลิ่นอิสรภาพมันช่างหอมหวนต่อจากนี้ก็คือเราเดินทางไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปชดใช้กรรมต่อที่โรงเรียนค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นคลิปประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะคะบ๊ายบาย